พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอธิษฐานอย่างผู้เผยพระวจนะและสำหรับข้อความเพื่อเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคิดถึงผู้ที่คุณเคยเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานจากท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านเหล่านั้นและขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านตอนนี้มีใครไหมที่คุณจะอธิษฐานหนุนใจเขาในสัปดาห์นี้และสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ1ถึงข้อ19พระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ1ถึงข้อ19มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในปีต้นรัชกาลดาริอัสโอรสกษัตริย์อาหะสุเอรัสคนมีเดียโดยกำเนิดผู้ได้เป็นพระราชาเหนือดินแดนเคนเดียในปีแรกแห่งรัชกาลของท่านข้าพเจ้าดาเนียลได้ดูในหนังสือพบจำนวนปีซึ่งตามพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงมีถึงเยเรมีผู้เผยพระวจนะจะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่าคือจำนวน70ปีแล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเท่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและที่น่าสะพรึงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปและได้กระทำความผิดและได้ประกอบการอธรรมและการกบฏหันเสียจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์ข้าพระองค์มิได้ฟังบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ผู้กล่าวในพระนามของพระองค์ต่อพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งต่อเจ้านายบรรพบุรุษและราษฎรทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าความชอบธรรมเป็นของพระองค์แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ดังทุกวันนี้ที่ควรแก่คนยูดาห์ชาวกรุงเยรูซาเล็มและอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไปในแผ่นดินทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่เขาไปนั้นเพราะความทรยศซึ่งเขาได้กระทำต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์แก่พระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายเจ้านายและบรรพบุรุษเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์พระกรุณาและการอภัยโทษเป็นของพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กบฏต่อพระองค์และมิได้ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์ด้วยการกระทำตามบทบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลาย
โดยบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์อิสราเอลทั้งผองได้กระทำผิดต่อธรรมบัญญัติของพระองค์และได้หันไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และการสาปแช่งและการปฏิญาณซึ่งจารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงถูกเทลงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์พระองค์ได้ทรงยืนยันถ้อยคำของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทั้งหลายและกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์โดยนำให้ข้าพระองค์เกิดวิบัติอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นไม่มีที่ใดที่ได้ถูกกระทำเหมือนที่ได้กระทำแก่เยรูซาเล็มดังที่ได้จารึกไว้ในบัญญัติของโมเสสแล้ววิบัติทั้งสิ้นก็ได้ตกอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังมิได้ทูลวิงวอนขอพระกรุณาจากพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยหันเสียจากความบาปชั่วของข้าพระองค์และเชื่อฟังความจริงของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเก็บความวิบัติไว้พร้อมและได้ทรงนำมาเหนือเราทั้งหลายเพราะพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ชอบธรรมในสรรพกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำและข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงนำชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และได้ทำให้พระนามลือมาจนทุกวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปและข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำความอธรรมข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามการกระทำอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ขอให้ความกริ้วและพิโรธของพระองค์หันกลับเสียจากเยรูซาเล็มนครของพระองค์ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและความบาปชั่วของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเยรูซาเล็มและประชากรของพระองค์จึงกลายเป็นที่เยาะเย้ยในหมู่คนทั้งสิ้นที่อยู่รอบข้าพระองค์ฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำวิงวอนของเขาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเห็นแก่พระองค์ขอพระพักของพระองค์ทอแสงที่สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งร้างเปล่านั้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงเงี่ยพระกันสดับขอทรงลืมพระเนตรดูความร้างเปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งนครซึ่งมีชื่อตามพระนามของพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ถวายคำวิงวอนต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุแต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้อภัยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงใส่พระทัยและทรงกระทำขออย่าเนิ่นช้าเลยพระเจ้าค่ะเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะว่านครของพระองค์และประชากรของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์คุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ3ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พระธรรมดาเนียนบทที่9ข้อที่3มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้าและต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและใคร่ครวญในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันเรื่องอธิษฐานอย่างผู้เผยพระวจนะซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคุณพร้อมที่จะดูวิธีอธิษฐานอย่างผู้เผยพระวจนะแล้วหรือยังเริ่มต้นด้วยการอ่านพระวจนะตอนนี้อีกครั้งหนึ่งให้สังเกตสิ่งที่ดาเนียลพูดเกี่ยวกับพระเจ้าและสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับประชาชนของพระเจ้าซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันความบาปทำให้ต่ำลงแต่ความรักและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงมันนั้นแสนวิเศษทำไมคุณต้องอธิษฐานการอธิษฐานของดาเนียลมาจากการสืบค้นพระคัมภีร์และตระหนักถึงความบาปและความรักที่มีต่อประชาชนของพระเจ้าทำให้อธิษฐานเผื่อพวกเขาคุณเริ่มต้นการอธิษฐานของคุณอย่างไรบ้างดาเนียลเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญเรากำลังอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อคุณสารภาพบาปของคุณคุณซื่อสัตย์และเจาะจงเหมือนดาเนียลหรือไม่การสารภาพผิดที่แท้จริงต้องการการรับรู้ทางจิตวิญญาณและความอ่อนน้อมถ่อมตนเราอาจจำเป็นที่จะต้องขอพระเจ้าที่จะแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราจะต้องกลับใจคุณทูลขอพระเจ้าสำหรับอะไรบ้างดาเนียลทูลขอพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเป็นและทรงทำให้พระสัญญาที่พระองค์ทำผ่านเยเรมีย์นั้นสำเร็จและดาเนียลยังได้ใช้ถ้อยคำต่างๆจากบทเพลงสรรเสริญบทบัญญัติและผู้เผยพระวจนะอื่นๆนำมาใช้เป็นคำอธิษฐานคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นการตอบสนองในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนะครับซึ่งมีความว่าให้เราทำตามรูปแบบการอธิษฐานของดาเนียลวันนี้หัวใจของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณต้องการอธิษฐานต่อพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างขออย่าดำดิ่งลงไปด้วยคำพูดที่ไม่คิดแต่ให้ใช้เวลาสะท้อนถึงสิ่งที่คุณอาจจะพูดกับพระเจ้าจริงๆผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมจากหนังสือพลังประจำวันเรื่องอธิษฐานอย่างผู้เผยพระวจนะคุณผู้ฟังครับขอให้แบบอย่างการอธิษฐานที่ดาเนียลได้กระทำได้ใช้นั้นสะท้อนและเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราในการที่จะอธิษฐานในชีวิตประจำวันของเราด้วยเพราะนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคำอธิษฐานของผู้เผยพระวจนะและเราควรจะเรียนรู้และนำมาเป็นแบบอย่างนะครับเพื่อว่าเราจะได้อธิษฐานให้เป็นที่ชอบต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและได้รับการรับรองจากพระเจ้าในคำอธิษฐานของเราเหมือนที่พระองค์รับรองคำอธิษฐานของดาเนียลครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับมีสิ่งหนึ่งอยู่ในใจอยากฝากไว้ให้คิดและใคร่ครวญดู
เป็นพระเจ้าเมตตา